จุ่มกำลังงามเนาะเฮ็ดหน้าเลยเด้อจุ่มหนึ่งแดดสีม่วงเนาะมีแก้วตาไปเลยเนาะนี่จะดอกงามเนาะจ้ะกำลังจุ่มจ้ะขาเป็นใหญ่แห้งเนาะจ้ะจูมมันครับตั้งนี่ไม่จะจูมเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในกับ FC ครับ4ไม้พวกเขามาชมทะโลกครับเสาร์มื้อนี้ก็มาพบพอกันกับบานัดกับซอกคอยคือเก่าครับสวัสดีจ้าก็มาพบพอกันคือเก่าแล้วจ้ะพี่น้องกับพาข้าวปลาเราหาบ่เฮ็ดคือเก่าจ้าไปรู้ไปชมกันจ้าสิมานกันบ่จ้าไปจ้าไปครับพี่น้องไปดนเบิ่งน้ำกันครับมาพอกันเสาร์มื้อนี้ก็เสาร์วันที่25เมษายนปีพ.ศ.2567ครับมื้อนี้ก็มาไม้ป่าบ้านน้องเมกตำบลในคามอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลคือเก่าครับก็พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหารอเก็บเพชรคือเก่าครับมื้อนี้เมื่อวานนี้ก็ได้ไปแกงนึงครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาหารอเบิ่งอีกครับไปรุ่มชมกันครับมื้อนี้ว่าสิได้สิมานกันซำใดครับไปครับแกงปลาหยังเนาะกำลังงามจ้ะกำลังจูมจ้ะดีเนาะดีใหญ่น้ำบ่ทันเนาะสกอยจ้ะดอกอื่นดูเลยเนาะกำลังพอดีจ้ะจุ่มกำลังงามเนาะเฮ็ดหน้าเลยจ้ะจุ่มหนึ่งแดดสีม่วงเนาะเป็นเห็ดหน้าหวานครับดอกจูมครับจูมงามนะสีก็งามจ้ะพี่น้องแดงปลาหยังเนาะดอกพ่อดีงามเนาะดอกงามอยู่เนาะจ้ะครับปอมละดอกเนาะดอกช่องดอกจ้ะแต่ว่าพอดีงามจ้ะรุ่นนี่แก้วตาไปเลยเนาะนี่ก็ห่างเนาะจ้ะมื้อที่3ครับงามเลยจ้ะจูเม็ดขาวดินครับเม็ดขาวดินจ้ะพี่น้องดอกจูจ้ะพ่อกับบ่ได้ท่านขึ้นไปซอยวัดเลือกตัวกับ3แยกนั่นน่ะอ
อยู่นี่มันจะดอกงามๆจ้ะจุ่มกันเนาะนี่จะดอกงามเนาะจ้ะกำลังจูนจ้ะสิม่วนจีน้อยเมื่อวานเพิ่นใหญ่เนาะสกอยจ้ะดอกนาให้เนาะจ้ะคานยังไงเลยจ้ะดอกหนาๆเนาะดอกแข็งดีครับเพชรตัวถือผลเนาะจ้ะสกอยจูมเพิ่นครับไม่ตึงไหวเนาะมีเป็นเมตาพี่น้องเพิ่นเกิดสอนกันครับจูมเนาะดีงามเลยจ้ะตีหน่อยเพิ่นก็มีอยู่เนาะสักก้อยจ้ะตีหน่อยก็ยังพอมีอยู่แต่พี่น้องเห็นดอกซ้ำนิ่มอื่นใหญ่ด้วยเนาะสักก้อยจ้ะใหญ่ไหวครับดอกแตกแต่ว่าแข็งดีเนาะให้เป็นมาถือฝนจ้ะมันลงมาได้เสาก็สิบพอได้เก็บกว่านี้เนาะสกอยจ้ะมาเสาพาจะไปมาเสาไปเบิ่งเฮ็ดแดงปลาย่างทั้งผลครับแต่ว่าก็คือจังเห็นกลุ่มหวานเนาะสกอยจ้ะหวานนี่บ่ค่อยเห็นครับเพิ่นอยู่ในไต่ใบตองเนาะสกอยจ้ะต้องเปิดใบตองหาเอาครับแม่นบัดพี่น้องเป็นขาวๆเลยครับดอกแข็งงามเลยจ้ะดอกใหญ่เพิ่นปกไว้ครับหนุ่มครับในดุมพัดยังสมเนาะใบตองเพิ่นหนาเนาะสกอยจ้ะว่าเพิ่นสมครับอยู่ทั้งดุมดอกเท้าเพิ่นก็ไว้เนาะจูมนาครับขาเป็นใหญ่แห้งเนาะจ้ะอ
หลอกคนยาวเลยจ้ะบ้านนั่งคุณแบงค์นะนั่งลงกันเห็นเลยจ้ะจูมบนดอกจูมมันสนตองครับเกียงสดหนอนจ้ะเห็นกูมาว่านนี่ครับมันนี่งานอุปกรณ์ดอกเทาเพิ่นบ่แข็งดีเลยล่ะดูดิกองดอกเพิ่นดอกจูมครับจูมใหญ่แห้งครับแต่ว่าเท่านี้สิบ่ค่อยเห็นเฮ็ดแดงเนาะบ่เห็นเลยเนาะสิเป็นเฮ็ดขาวส่วนลายสิเป็นเฮ็ดขาวครับเฮ็ดขาวดินดอกเป็นแข็งจ้ะพอไปเหลืออยู่เนาะเพราะไม่ต้องเป็นลมปังหลางเลยเนียงแถวตรงนี้าก่อนใช้ก็คืออันนี้เนาะจ้ะว่ามีเจ้าก่อนน้ำตาไปไหมดอกบานเพิ่นก็ยังแข็งอยู่เนาะเจ้าก่อนจ้ะบานแต่ว่าบานแข็งจะแข็งบ่คือช่วงหน้าฝนครับช่วงหน้าฝนนี่ดอกบานเอาบ่ได้เลยเนาะซอกอยเปื่อยครับช่วงนี้ฝนบ่ห่ำครับดอกแข็งดีครับบรรยากาศในป่าครับนี่ก็เก่าโมงนะครับพี่น้องเลาะหาไปเรื่อยครับมื้อนี้หานำปลาย่างหน้าคือเก่าเนาะซอกอยมาหม่องบ่าวนาเก็บเมื่อวานนี่แหละครับมื้อเช้านี่ไปเบิ่งปลาย่างทั้งซอยวัดครับมื้อเช้าไปได้
เฮ็ดแดงแดงยางกอสะกอยแดงปลาย่างแดงดางเนาะได้น้อยนึงครับก็เลยกลับมาหาแถวกันมองบานาดเก็บเมื่อวานครับแถวทางนี้เป็นเฮ็ดข้าวดินครับก็มีพ่อได้เก็บอยู่ครับนี่จะดอกจูมครับมะอื่นใหญ่เนาะสะกอยดูใหญ่เนาะจูมไว้ก่อนครับเอาจูมใหญ่ๆกันจ้ะมะหวานมานี่ห่างแห้งเนาะสะกอยจ้ะวันนี้มาพอแน่ครับทั้งจูมทั้งบานเป็นเนาะสะกอยจ้ะจูมหนาจูมใหญ่เนาะสกอยจูมสมบูรณ์ก็หนาฝนนี่ครับบู๊ยพี่น้องดอกใหญ่เพิ่นครับใหญ่แห้งจ้ะเป็นจูมครับดอกง่ามจะอยู่ตรงนี้มีสายตองครับตองเดี๋ยวจะมีสายจูมมันครับทั้งนี้ไม่จะจูมเนาะดอกแข็งดีครับกำลังมาพอเฮ็ดแดงย่างครับงามเลยจ้ะพอดีงามเนาะดุนเนี่ยจ้ะเมื่อวานมาเมื่อวานนี่ก็มาซองเบิ่งอยู่เนาะสกอยจ้ะเมื่อวานนี่หั่นมนครับพี่น้องมาวันนี้มีแต่หอยครับมีแต่หอยเคลียหอยหากันเป็นแตกครับว่านก็มาท้องเนาะสกอยจ้ะครับมาได้เบิ่งคักครับมาอย่างหาเบิ่งบ่เห็นเนาะไปตองพุ่นนาคือว่าล่ะจ้ะชูงามแม่งครับ
ีสันกันจ้ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบ้านครับมาสรุปผลงานกันครับเจ้ากอยครับวันนี้จ้าเบิ่งผลงานกันจ้ะพี่น้องวันนี้ก็ถือว่ามันนี่จ้ะเด็กแบบเต็มตาเลยเนาะก็ได้เป็นเฮ็ดแดงหยางเนาะแดงปลาหยางจ้ะพี่น้องแล้วก็เป็นเฮ็ดข้าวดินลักๆก็ได้เป็นเฮ็ดข้าวดินเนาะมื้อนี้เฮ็ดข้าวคือจังพอกว่าเมื่อวานนี่จ้ะกะมันจ้ะพี่น้องมื้อนี้เด็กแบบเต็มตาเลยจ้ะก็มีทั้งจูมทั้งหวานเนาะดอกงามๆจ้ะดอกแข็งๆเลยจ้ะเอาละจ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนัดกับสาวก้อยด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามันอยู่เนาะสาวก้อยจ้าวันนี้กับเต็มตาครับพี่น้องรักๆวันนี้ก็ส่วนหลายสิเป็นเฮ็ดขาวดินเนาะจ้าก็มาได้เฮ็ดแดงปลาหยางกับบ่หลายปานใดครับมื้อเช้านี่ก็ไปหาล้อเล่มก็ได้อยู่น้อยนึงเนาะเซาก้อยจ้าก็มาได้ช่วงท้ายๆอีกน้อยนึงครับก็ถือว่าได้ประมาณอยู่ครับมื้อนี้ก็เกือบเต็มตาเนาะเซาก้อยจ้าเอาละครับสําหรับคลิปนี้บ่าวนั้นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปของวันที่25เมษายนปีพ.ศ.2567ครับหมายที่มามื้อนี้ก็ป้าบ้านน้องเมฆตําบลในคาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลคือเก่าครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมาคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนั้นกับสาวก้อยไว้นําครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านครับก็ไว้ทะลุนกันคลิปหน้ามื้อหน้าครับสวัสดีครับ